ท่านศิระเจนจาคะครับคดีนี้ผมถามตรงๆเลยนะครับออกมาเพื่อที่จะกลบการอภิปรายหรือเปล่าฮะงบประมาณเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก่อยมากไปดูผลสำรวจนะครับก่อนที่เป็นเรื่องลงผลเนี่ยประชาชนก็ไปดูละครกันเขาไม่ดูการอภิปรายเรื่องประมาณเลยเพราะฝ่ายค้านไม่มีน้ำยาไร้สาระไม่มีเรื่องลงผลคนก็ไม่ฟังไปดูยอดดูได้เลยว่ามีคนฟังสักกี่คนสุดท้ายก็ผ่านฉลุยฝ่ายค้านยังมายกมือให้กับรัฐบาลมีคำถามจากโซเชียลเหมือนกันนะคะคุณไปตีสนิทกับลุงพลเนี่ยเพื่อที่จะเรียกยอดวิวยอดไลค์ในโซเชียลมีเดียหรือเปล่าหวังผลให้ตัวเองหรือเปล่าถูกแล้วฮะถูกครับชัดเจนแล้วก็มีบอกว่าคุณไม่ถูกกับหมอปลาเลยมาเข้าข้างลุงพลใช่หรือไม่ฮะไม่มีครับเป็นข่าวลือแสดงว่าตอนนี้ไม่ได้โกรธกันไม่ได้เกลียดกันไม่ได้อะไรใช่ไหมฮะเอ้าผมไม่โกรธไม่เกลียดใครอยู่แล้วครับผมเป็นคนจำแม่นเดี๋ยวก่อนนะมีคนถามมาในออโซเชียลบอกทำไมปู่เหมือนดีดจังเลยฮะผมสายดีดอยู่แล้วครับพี่น้องเขารู้กันทั้งโลกฮะสายดีดเนี่ยคือเราแบบเขาเรียกว่าเป็นคนที่กระตือรือร้นนะครับถ้าเผลอก็ปีนต้นเสาไฟฟ้าถ้าบางทีต้นเสาไฟฟ้าไม่มีก็ปีนต้นไม้เขาวิ่งกูไปด้านนึงแล้วตกลงยังไงเนี่ยเอาฝึกซ้อมวิ่งไงครับเอาซ้อมวิ่งเหรอเสร็จนี้ผมจะไปเป็นนักข่าวช่อง7นะครับยินดีครับยินดีคุณธนันตอนนี้ลุงพลได้รับประกันตัวแล้วรู้สึกไงฮะขอบคุณในกระบวนการยุติธรรมครับทำให้เราเชื่อมั่นว่าความยุติธรรมมีจริงครับสมมตินะฮะศาลตัดสินว่าลุงพลมีความผิดอันนี้ยังจะรู้สึกงี้หรือเปล่าฮะผมก็ยอมรับคำตัดสินของศาลแต่ผมเหล่า FC ลุงพลก็ยืนเคียงข้างครอบครัวของลุงพลป้าแตนแล้วก็ลูกๆเชื่อว่าตอนนี้เขากำลังถูกรังแกอยู่นะใช่ครับผมยกตัวอย่างวันที่ออกหมายจับ4ทุ่มมีผู้คนมากมายไปยืนข้างหน้าตอนเช้ามีตำรวจเข้าไปจับเด็กน้อยแต่งชุดเรียนเดินออกมาเห็นสภาพแบบนี้นะครับทุกคนยังทนได้อยู่ไหมครับลุงพลก็ยังคงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาถูกต้องไหมฮะปฏิเสธแน่นอนครับลุงพลไม่ได้ทำผิดนะครับคือมั่นใจไหมครับว่าถ้าขึ้นสู่กระบวนการศาลแล้วเนี่ยสามารถที่จะสู้ทุกข้อกล่าวหาได้มั่นใจครับมั่นใจครับกังวลในข้ออะไรถึงจะต้องไปให้ท่านศิระช่วยดำเนินการนะฮะในเรื่องการปฏิบัติของเจ้าที่ตำรวจนะครับผมดูแล้วมันไม่ถูกต้องผู้ต้องหาเนี่ยนะครับเข้าไปมอบตัวถึงสำนักงานแห่งชาติแต่ปรากฏว่าทางตำรวจลงบันทึกว่าเป็นการจับกุมและใส่กุญแจมือซึ่งมันผิดตามปวิอาญาและการขอออกหมายจับด้วยครับก็มีคำถามเข้ามานะครับว่าเฮ้ยทำไมประกัน 180,000 บาทเองหรือศาลก็จะดูพฤติการว่าเอ๊ะคดีไหนเสี่ยงที่จะหลบหนีได้มากท่านก็หลับประกันก็จะสูงนะครับอย่างเช่นฆ่าคนตายโดยเจตนาอย่างเงี้ยหลับประกันก็ 500,000 ขึ้นบางเคสไปหลบหนีนะครับหลับประกันก็ต้องเพิ่มสูงขึ้นอีกเพราะพฤติการของคุณมีพฤติการหลบหนีศาลกลัวไงนโยบายของศาลแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันนะครับทนายเจมส์ก็เป็นคนนึงนะที่มาตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะมันไม่มีข้อหาแจ้งฆ่าการฆ่าเนี่ยนะครับต้องประกอบด้วยเจตนาก่อนนะครับเมื่อมีเจตนาฆ่าคนอื่นแล้วเนี่ยจะต้องอธิบายให้ได้ด้วยว่าตายเพราะอะไรตายด้วยวิธีการไหนเท่าที่ผมติดตามข่าวนะครับในผลชันสูตรเนี่ยไม่ได้บอกสาเหตุของการตายมีเพียงแค่ว่าพบน้ำอยู่ในกระเพาะอาหารเหลือแค่ประมาณสัก10มิลลุงคนเป็นคนจิตใจดีใช่ครับบางทีมีภาพที่ว่าไปตีหลังนักข่าวเงี้ยเรื่องตีหลังนักข่าวเราเนี่ยดูในความจริงว่ามันไม่ใช่ครับผมก็เชื่อว่าไม่ใช่ผมก็ดูมาหลายครั้งมันไม่ใช่การตีหลังนักข่าวผมมองว่าแค่เป็นหยอกผมมองในฐานะ FC ผมก็ต้องมองมุมที่ดีเพราะผมเชื่อว่าเขาเป็นคนดีเขาทำให้คนแถวนั้นมีรายได้มีการทำมาหากินลุงพลในความเป็นจริงแล้วเขาเป็นคนยังไงครับลุงพลก็เปรียบเสมือนกับคนธรรมดาทั่วไปนะครับถ้าอยากรู้จริงๆต้องมาสัมผัสแบบผมสัมผัสชีวิตจริงดูการเป็นอยู่ทุกอย่างเพราะผมถูกฝึกมาทางด้านจิตวิทยาอยู่แล้วปู่ได้ผลประโยชน์อะไรจากลุงพลหรือเปล่าฮะเคยรับเงินจากลุงพลไหมฮะตั้งแต่อยู่กับลุงพลมาเนี่ยนะฮะยังไม่ได้เงินสักบาทเลยครับนี่ก็ว่าจะไปขอข้าวสักจานนึงครับไม่รู้แกจะให้ผมหรือเปล่าสิ่งแรกที่คุณจะทำถ้าได้เจอกับลุงพลจะทำอะไรฮะอยากจะหอมแก้มเธอสักฟอกปู่ตื่นเต้นไหมฮะจะได้เจอลุงพลแล้วเนี่ยโอ้ดีใจที่สุดในโลกเลยครับถ้าดูข่าวต้องดูข่าวตั้งแต่แรกเลยครับว่าแม่น้องชมพู่ยังออกมาปกป้องลุงพลเลยถ้าผมเป็นทนายคดีนั้นนะครับผมจะต่อสู้อยู่2 อย่างหนึ่งผมจะหาพยานหลักฐานแล้วก็หลักวิชาการเพื่อทำลายน้ำหนักพยานของโจทไมโทโคเดียเนี่ยมันน่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือยังไงนะครับต้องนำเสนอให้ศาลท่านเห็นนะครับอันที่1อันที่2ผมอาจจะต้องไปแสวงหาพยานหลักฐานเพื่อยืนยันถิ่นที่อยู่ของลุงพลในเวลาที่น้องหาย